หลังจากกองทัพจักรวรรดิได้รับชัยชนะในศึกสงครามที่เกรซิมีสงครามที่ลุกลามไปทั่วทั้งภูมิภาคกอธิกนั้นก็ได้มาถึงจุดเปลี่ยนเช่นกันด้วยแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ขององค์จักรพรรดิทำให้อุปสรรคทางพายุวิปริตในจักรวาลนั้นเริ่มอ่อนแอกองกำลังเสริมชุดแรกก็ลกลจะมาถึงในภูมิภาคกอธิกแล้วอันประกอบด้วยกองทัพอิมพีเรียลเนวีและเหล่าแอสตาเตสนี่ถือว่าเป็นไพ่ชั้นดีสำหรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเรือเอกราเวนเบิร์กตอนนี้เขานป้้อองงงกกกันนใหคทททีี่่่่าาาารลเย จาอัาดอนเดอะเดสปอยเลอร์แม้ว่ากองกำลังที่เขามีอยู่จริงๆในมือนั้นจะลดลงเป็นอย่างมากแต่เขานั้นก็ยังมีอาวุธสังหารเช่นแพเน็ตคิลเลอร์และป้อมปราการแบ็กสโตนโดยวิธีหลักที่กองกำลังจักรวรรดิในปัจจุบันนั้นจะเสิมกำลังเข้าสู่ภูมิภาคกอติกนั้นอยู่ที่ระบบดาวเคราะห์ทารันทิสทารันทิสนั้นตั้งอยู่บนขอบบนสุดของภูมิภาคกอติกซึ่งมันนั้นจะอยู่ใกล้เคียงกับทามาเซกเตอร์แม้ว่าพายุวิปลิตนั้นจะอ่อนกำลังลงมากถ้าเปเทียบเทียบกับในอดีตแต่ลลล่่่่่่นน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 เเหาาาาาี้้้ััักก็ยยงงงงงงไมมมสสสสบบออูรรร์ผตปะิิิททธภพใด มิติวาร์ปในระดับหนึ่งณนะจุดที่วิวว่าแมนเดวิลพอยต์ เป็นพื้นที่ใหม่ที่ตั้งระหว่างทามาเซกเตอร์กับทาแลนทิสปัจจุบันเป็นทางเข้าออกพื้นที่มิติวาร์ปในภูมิภาคกอรทิกที่มีความเสถียรมากที่สุดกองกําลังเสริมของจกักรวรรดินั้นจะเข้าสู่ภูมิภาคทามาเซกเตอร์แล้วก็จะทะลุผ่านเข้าไปยังระบบดาวเคราะห์ทาแลนทิสจากนั้นก็จะค่อยๆกระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆในเขตกอรทิกเซกเตอร์เพื่อที่จะจัดวางกองกําลังดังนั้นล่ะก็อัลบอดอนเดอะเดสปอยเลอร์นั้นจะได้ใช้ประโยชน์จากกองทัพจกักรวรรดิที่กําลังไล่่ล่าากจจััดอองงเเสืนนนๆศยยปป้รรระรระะแบบตตตหหีีมว จะทำลายช่องทางเสริมกำลังของกองทัพจกักรวรรดิกองกำลังของวอร์มัสเตอร์อาบัดอนนั้นเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วโดยมีเป้าหมายชัดเจนพวกเขาได้รว้รวมพลังการยิงของพวกเขาเข้าด้วยกันทำลายแนวป้องกันของระบบดาวเคราะห์ทาเลนติสทำการเปิดช่องว่างพวกเขาได้ใช้ป้อมปะการังแบ็กสโตนเป็นแนวหน้าเพื่อจะโจมตีช่องว่างนี้อย่างดุเดือด หลังจากได้เห็นกองทหารเคออสแล้วกองยาของจักรวรรดิหลายลำที่พึ่งเข้ามาในภูมิภาคกอทิกนั้นไม่มีเวลาตรวจสอบสภาพแวดล้อมเสียด้วยซ้ำพวกนั้นต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้อันดุเดือดในทันทีในการต่อสู้ในอวกาศครั้งนี้นั้นทั้งสองฝ่ายนั้นประสบความสูญเสียอย่างหนักแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเหล่าทหารของกองทัพจักรวรรดินั้นก็ไม่สามารถจัดก,การพวกปกันบสตนได้แม้แต่แห่งเดียวอาวุธของเอเรียนโบราณเหล่านี้นั้นแข็งแกร่งจนเกินไปอำนาจการยิงของมนุษย์ในปัจจุบันนั้นไม่สามารถทำลายมัันไดด้เมื่ออออกกงงงลขบา มายังใจกลางของกาแล็กซี่ภายใต้อำนาจการยิงของกองทัพจกักรวรรดิกองทัพจกักรวรรดินั้นก็ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันกับระบบดาวเคอฟูลาริสก่อนหน้านี้ป้อประการแบ็กสโตนนั้นได้เปิดดําเนินการอลรังงานของป้อประการแบ็กสโตนทั้งสามแห่งนั้นรวมเข้าไว้ด้วยกันหนะ้าที่แห่งเดียวมันนั้นได้พุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์ของระบบดาวคอทาลันติส การโจมตีของปปอะการแบสโตนั้นถือว่าเป็นหายนะหลังจากบรปปรลุเป้าหมายทั้งหมดแล้ววอร์มาสเตอร์อับดอนนั้นได้สั่งกองทหารของเขาให้ล่าถอยอย่างรวดเร็ว,วดาวเคราะห์ทาเลนทิสนั้นประสบเหตุอย่างร้ายแรงมันนั้นได้พังทลายลงอย่างถาวรดวงอาทิตย์ที่ถูกยิงเข้าไปด้วยปปอะการแบสโตนั้นได้ทำให้เกิดซูเปอร์โนวาอย่างรวดเร็วแม้ว่ากองทัพจกกักรวรรดินั้นจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะอบพยพพลเลือนในท้องถิน่นแต่พวกเขาจะ้นจงไปต้องกอบกู้ดาวเคราะห์สามดวงในภูมิภาคนี้ มีประชากรนับล้านคนซึ่งนี่เป็นงานที่เป็ดไปไม่ได้เลยหนึ่งเดือนหลังจากการโจมตีป้อมปราการแบ็ Back stone, กสโตนดวงอาทิตย์ของระบบดาวเคราะห์ทารันทิสนั้นก็ได้กลายเป็นซูเปอร์โนวาพลังงานอันมหาศาลนั้นถูกปลดปล่อยออกมาคือกินทั่วทั้งระบบดาวเคราะห์นี้จุดเมนเดริลพอยน์นั้นไม่ได้หยุดลงอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของระบบดาวเคราะห์นี้วอร์มาสเตอร์อับดดอนนั้นได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยความตายและการทำลายล้างในเวลาต่อมา Darum, กองกำลังของจักรวรรดิและเหล่าพันธมิตรนั้นได้ร่วมกันค้นหากองกำลังแห่งเคออสทุ่วทั้งภูมิภาคกอติกหาที่อยู่ของวอร์มาสเตอร์แต่เมื่อดูจากสภาพแวดล้อมโดยรวมแล้วมันเป็นแค่เรื่องของเวลาก่อนที่พายุวิปริตนั้นจะสงบลงก่อนถ้าแห่งความกุลาหนั้นอาจจะสามารถปราบปรามทุ่วทั้งภูมิภาคกอกทิกได้ทั้งหมดแล้วแต่กองกำลังของเคออสที่มาบุกในภูมิภาคกอทิกนั้นจะไม่สามารถเอาชนะกองกำลังของทั้งจกักรวรรดิได้อย่างแท้จริงราเวนเบิร์ตนั้นได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าตตตอออออนน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 นีีนีี้้้้้้้ัััััััััภภูููมมมมิาาาคคคกกกกกททสงงรรรไไไไดดดดะะจะจจยปปป่่่่่่วหลชเ เเดียวของเขาก็คือ Chaos War Master a b a d d o n the Despoiler เป็นศัตรูที่แท้จริงเพียงเป้าหมายเดียวเท่านั้นและเป้าหมายเดียวของ War Master a b a d d o n ในครั้งนี้ก็คือการยึดป้อมประกัน b a c k s t o n ที่เหลืออีก3แห่งและในที่สุดหลังจากผ่านไป6เดือนนับตั้งแต่กองทัพจักรวรรดิและเหล่าพันธมิตรนั้นได้ออกไล่ล่า War Master a b a d d o n เราทีมราชเวนนั้นก็ได้พบร่องรอยของเหล่า Chaos ณเขตที่เรียกว่าลิซาเดสซับเซกเตอร์โดยพวกเขานั้นได้ทําการแกะรอยผ่านเทคโนโลยีอันยอดเยี่ยมของเอลดาพวกเขานั้นจึงได้แอบติดตามกองทัพแบ็กกรีเจนอย่างลับๆจนสามารถคํานวณพิกัดเป้าหมายของกองทัพเควอสได้สาเร็จซึ่งเป้าหมายของกองทัพเควอสนั้นก็คือระบบดาวเคะห์ซินเดลไฮที่มีปอบอาการแบ็กสโตที่5อยู่เพื่อที่ส่งกองกําลังหลักไปยังระบบดาวเคะห์ซินเดลไฮก่อนทางเอลดานั้นได้ใช้ประตูเว็บเวย์ที่จัดเตรียมเพื่อที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงโดยไม่ผ่านมิติวาร์ปตามตำนาน โอวันทำการต่อสู้กับเผ่าพันธ์เนครอนที่น่าสะพึงกลัวหลังจากสงครามว a r ออฟเฮเวนที่สุดลงเอลด้านั้นก็ได้เป็นผู้สืบทอดเทคโนโลยีของโอวันได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บเว พวกเขาได้อาศัยเทคโนโลยีดังกล่าเปิดช่องทางพิเศษที่แยกมิติแห่งความกุลาหลออกได้ทาให้พวกเขานนั้นพัฒนาไปสู่อารยธรรมที่ทรงพลังแต่ต่อมาเอลด่านั้นก็ค่อยตกอยู่ในความสแสวงหาความปรารถนาและความตื่นเต้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความเลวทรามเหล่านี้นนั้นได้ทําการครอบพุมทั้งเผ่าพันธุ์และเป็นเครื่องปลุกเทพเจ้าองค์ที่4แห่งมิติว้าขึ้นมาด้วยเสียงหัวเราะอันน่าสะพรึงกลัวจากเทพสลาเนสที่ถูกปลุกขึ้นณใจกลางเมืองหลวงของอารยธรรมเอลดา่าเปิดรอยแยกขนาดใหญ่ในอวกาศและสถานที่ดังกล่านั้นก็คือ e อ e of t ทอ r ์เรในปัจจุบันน,น สลายพวกเขานั้นได้กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่แตกสลายและกระจัก,กระจดายไปทั่วแต่ก็ยังมีเหล่าผู้รอดชีวิตบางส่วนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของประตูพอท์ทลเว็บเวยอยู่หลายแห่งและประตูพอท์ทลเว็บเวเหล่านี้นะก็จะกลายเป็น อุปกรณ์สำคัญที่ทำให้เหล่าเอลดาที่แตกสลายนั้นสามารถเอาชีวิตรอดอยู่ในจัก,กรวาลที่น่าสะรึงกลัวนี้ได้ผ่านประตูเว็บเวย์กองกำลังของจัก,กรวาลดนั้นได้มาอยู่ที่ระบบดาวเคะซินเดลไฮก่อนหน้ากองทัพแห่งเควอสห้าวันทันทีที่กองทัพแห่งเควอสนั้นออกมาจากมิติวาพวกเขาก็ได้ไเผชิญหน้ากับแนวป้องกันที่เตรียมเอาไว้โดยกองทัพจัก,กรวรรดิและพันธมิตรเอลดายุทธการที่ซินเดลไฮนั้นจะได้เริ่มต้นขึ้นกองกำลังแห่งความกุลาหลนั้นได้กระโดดเข้าไปอย่าางงกกกััับดททที่ทจกกรวแลแะาง เอลดานั้นวางไว้ยาลบของกองทัพจกักรวรรดินั้นทํางานอย่างใกล้ชิดกับยาลบของเอลด่าเปิดการโจมตีที่รุนแรงใส่กองทัพศัตรูยาลบเคออสบ้ามานั้นได้ล่วงหล่นในไม่ช้าพวกเขานั้นจะได้เปิดไพ่ตายป้อบประปการแบ็กสโตนทั้ง3แห่งเข้าด้วยกันเพื่อทําการโต้กลับ ภายใต้อุปกรณ์ของเอเลียนโบราณเหล่านี้นั้นกองทัพแห่งความกลาหุนนั้นจะได้ฟื้นตัวจากความกลัววอร์มัสเตอร์อาบดอนนั้นจะได้สั่งให้กองกำลังทั้งหมดนั้นทำการปิดล้อมป้อมปราการแบ็กสโตนและเริ่มทำการลุกเข้าโจมตีภูมิภาคซินเดลไฮพวกเขานั้นกำลังจะสร้างหายนะเช่นเดียวกับระบบดาวเคราะห์ฟูลาริสและทาเลนทิสพวกเขานั้นจะทำลายดวงอาทิตย์คนที่นี่และลบระบบดาวเคราะห์นี้ให้หายไปทั้งหมดทางลาเวนเบิร์นนั้นได้มองเจตนาของเหล่าคอสออกเขานั้นได้สั่งให้กองยาทุกนั้นยุดทากรลุกคืืบหนนนน้้าาีี่่่ถอออเเป็กรตสูทงลืออดเล่ากงขานั้นจะตาย อย่างไม่มีวันกลับมาเอานได้ทําการสั่งให้เหล่ากองทัพอากานั้นไปนทำการช่วยเหลือมนุษย์ในทันทีไม่ว่าจะเป็นเหล่าเอลดอร์เหล่าผู้พักดีผู้ทรยศ์ทุกคนนั้นได้ก้าวเข้าสู่สนามรบนี้ทุกคนนั้นต่างพยายามอย่างเต็มที่โดยที่ไม่เหลืออะไรนี่เป็นสงครามอันเงียบงันในจักรวาลน,นี้มันเปลี่ยนระบบดาวเคราะห์ซินเดียฮใ,ให้กลายเป็นสุสารในการต่อสู้สามวันทั้งสองฝ่ายนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส แม้ว่ากองทัพจักวรวรรดิและกองทัพพตัตมิทนั้นจะต่อสู้จนตัวตายอย่างสุดกำลังก็ตามแต่พวกเขานั้นก็ยังคงล้มเหลวในการสร้างความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพต่อป้อมปราการแบ็กสโตนทั้งสามแห่งที่ถูกยึดครองโดยเหล่าเคออสปืนใหญ่ทั้งหมดนั้นได้ล้มเหลวในการเจาะแนวป้องกันของอาวุธโบราณเหล่านี้ในวันที่3ของการต่อสู้อันนองเลือดนั้นได้ใกล้เข้ามาในที่สุดกองกำลังที่เหลืออยู่ของอบับาดอนก็ได้ทำการปิดล้อมป้อมปรกกันแบ็กสโตนทั้งหมดทำการทะลุฝ่าแนวป้องกันสุดท้ายมาอยู่เหนือดาวบบอดดาาาวคิเลไพััังงงงนนนนนขป้้มรรรกกแสตห่จ และเตียนที่จะปล่อยไปทางดวงอาทิตย์ของดาวดวงนี้กองทัพหลังที่เหนื่อยล้าได้เริ่มโจมตีภายใต้คําสั่งของลาเวนเบิร์กทำการล่าถอยเชิงกลยุทธ์ทําการออกจากบริเวณใกล้เคียงเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของพวกเขาเอาไว้แต่ในขณะนี้กัปตันอาบิดอลกัปตันยานของยานโอเวอร์ลอดคาสแบ t เทอร์ค s ลิซ์เฟรมออฟคูลิก็ได้ปรากฏตัวขึ้น By my faith, may the light of the emperor spread to the farthest star. By my duty, the galaxy will belong to the righteous. By my action, the imperial navy shall be honored and remembered upon holy Terra. For the emperor of mankind and for the battle fleet of it! การกระทำที่กล้าหาญและสูงส่งโดยกัปตันอาบิดอและลูกเรือนั้นทําให้ระบบป้องกันของป้อมปราการแบ็กสโตนนั้นเกิดโอเวอร์โหลดแม้ว่าจะไม่มีความเสียหายร้ายแรงต่ออาวุธโบราณเหล่านี้แต่โลกของพวกมันนั้นก็ได้หายไปด้วยเช่นเดียวกันระบบเครือข่ายของป้อมปราการแบ็กสโตนทั้ง3นั้นจะได้ถูกรีเซ็ตใหม่สิ่งที่ทาให้กองทัพจักรวรรดินั้นมีโอกาสมากพอที่จะพิกกระแสสงครามโดยการเสียสละของกัปตันอาบิดอนายพลลาเวนเบิร์กนั้นได้สั่งให้ยาลบทุกลำนั้นเริ่มทำการโจมตีอันดุเดือดใส่ปปปปปออาา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 กกกกกกรรรรรรรสตนนนนนททีี่่่่่ไไ้้้้งงัเเืยจจะะวหลมมถถูดข พวกเขาต้องได้เฉวยโอกาสที่จะจัดการอุปกรณ์ควบคุมภายในทั้งหมดออกเพื่อที่จะไม่ให้การเสียสละของกัปตันอาบิดอลและลูกเรือนั้นสูญเปล่าอาบิดดอลนั้นได้ตระหนักเลยว่าสถานการณ์นั้นได้จบลงแล้วดังนั้นเขาจึงได้สั่งให้กองยานคุ้มกันนั้นไปนทาการคุ้มกันป้อมปราการแบ็กสโตนอีก2แห่งที่เพิ่งฟื้นพลังและช่วยจังหวะตอนที่กองทัพจัก,กรวรรดินั้นกำลังยากลําบากเพื่อนตัวไปอย่างสุดขอบของภูมิภาคนี้เข้าสู่มิติวาร์ปอย่างเร่งรีบ แม้ว่าตอนนี้ปอมปรากันอีกหนึ่งนั้นจะอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งและถูกกองทัพจัก,กรวรรดิยึดคืนมาได้สำเร็จก็ตามสเปซมารีนจากชัปเตอร์แองเจิลออฟลีเดมชันและหน่วยคอมโดกลุ่มหนึ่งนั้นได้เข้าไปยังภายในของปอมประกันแบ็กสโตนที่พวกเขาได้ยึดมาได้เพื่อที่จะตรวจสอบสภาพการภายในพวกเขาได้พบว่าอุปกรณ์ต่างๆภายในนั้นได้เสียหายพวกเขาได้พบว่าผู้ที่ทำการเป้าระบบที่นี่เป็นบุคลากรของทางจักรวรรดิเอง วกเขาั้ก็ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะไม่มีเวลาอุปยบและต่อมาก็กำลังป้องกันอื่นๆของจักรวรรดิก็ได้รายงานว่าลงจากที่วอร์มัสเตอร์อับาดอนั้นได้ทําการหลบหนีไปเพาะปะการังสี่แห่งในภูมิภาคกอติกก็ได้ทําลายตัวเองในเวลาเดียวกันโดยไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่ความเห็นจากเหล่าอินควิซิเตอร์ในภายหลังบางคนอาจากล่าวได้ว่าอับาดอนเดสปอยเออร์นั้นได้ตัวควบคุมที่เป็นพลังของเอเลี่ยนโบราณอยู่ในมือของเขาดังนั้นแล้วก็การทำลายตัวเองของป สงครามแบคคูเซคครั้งที่13ในอีก800ปีต่อมาอับาดอนนั้นได้ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งและผู้คนนั้นก็ได้พบว่าป้อมประการแบ็คสโตนในมือของเขานั้นไม่ได้ถูกทำลายและพลังนี้นั้นจะเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของกาแล็กซีทั้งหมดโดยสิ้นเชิงนั่นนั่นคือทั้งหมดกับสงครามกอทิกมานั้นได้สิ้นสุดที่ยุทธการซินเดลไฮเรากองทัพจักรวรรดินั้นได้รับชัยชนะและวอร์มาสเตอร์อับาดอนนั้นได้ถอยกลับเข้าไปในไอออฟเม้ว่าองทพจักวรินั้นจะหยุดเขาไม่ได้ก็ตามและเขานั้นก็ยังได้ป้องประการแบ็คสโตนไป2แห่งและเหล่ากองทัพเคออสที่ได้กระจัดกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งภูมิภาคกอทิกนั้นก็ได้ล่าถอย ไปตามคำสั่งของอาบาดอนแต่ก็ยังมีกองทัพเคออสบางคนที่ยังคงโลดแล่นอยู่ในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นเดียวกันจนมาถึงตอนนี้พายุวิปริตในอวกาศนั้นก็ได้สงบลงจกักรวรรดินั้นได้จับแนวลบขึ้นมาหลายกลุ่มเดินทางไปยังระบบดาวเครต่างๆเพื่อกำจัดเหล่าศัตรูที่ดื้อรั้นเหล่านี้ในหมู่กองทัพเคออสที่กาลังโลดแล่นอยู่ในภูมิภาคกอทิกนั้น ได้มีนักรบแห่งเควอสคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาเลฟิกเอารฮัมถือว่าเป็นผู้นำเหล่าเควอสที่มีความสามารถโดดเด่นเมื่ออาบัดดอนนากองทัพขนาดใหญ่ไปต่อสู้กับกองทัพจกักรวรรดิและเหล่าพันธมิตรในสมรภูมิที่ชินเดลไฮขณะนั้นก็ได้มอบไพ่ตายอีกใบหนึ่งของเขานั่นก็คือแพนิคคิลเลอร์ให้กับทางอาฮัมค่ารับใช้ของเขาโดยสั่งให้อาฮัมนั้นไประบบดาวคอที่เรียกว่า เอลิมาสเฟียที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับซินเดียไฮเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของกองทัพจกักรวรรดิในท้ายที่สุดแล้วปฏิบัติการของอาบาด์นั้นก็ล้มเหลวแต่อย่างไรเสียก็ตามทางอาหัมนั้นก็ได้ทําการใช้แพเน็ตคิลเลอร์ทำการทําลายดาวเคราะห์ได้2ดวงในระบบดาวเคราะห์อลิมาสเฟียได้สาเร็จและเมื่อทางอาบาดอนล่าถอยกลับเข้าไปยังไอออฟเทอร์ล์พร้อมกับป้อบกานแบ็กสโตนของเขานั้นทางอาหัมนั้นก็ได้ขาดคืนคําสั่งของผู้บัญชาาของตนเองโดยสิ้นเชิงทําการพึ่งพาแพออเ,เ,เ,เนเ็ ล็อกซาวที่มีชื่อว่าก่อนนะักแคชก็ตั้งเป็นอาณาจักรเล็กๆของตัวเองขึ้นมาผู้ทรยศลายนี้นั้นได้กดขี่ประชากรของดาวดวงนี้ตอบสนองความต้องการของตัวเองด้วยวิธีการที่บ้าคลัง่งในที่สุดแล้วอาฮัมนั้นก็ได้ออกคําสั่งให้เหล่าทหารของเขาเองเดินทางไปยังโลกต่างๆเพื่อที่จะขยายอาณาจักรของเขาในทนนั้นเองพวกเขานั้นก็ได้พบกับยาละตะเวน เมโทกรุปโอเมก้าจำนวนทั้งสิ้น4ลำและเนื่องจากว่าแพเน็ตคิลเลอร์ในเวลานี้นั้นไม่มียาลบอื่นคอยคุ้มกันและยาลำนี้นั้นลำใหญ่เป็นอย่างมากและเคลื่อนที่ช้าเลด้วยวิธีนี้เองทำให้ยาลาตเวนของกองทัพจักรวรรดินั้นได้ทิ้งระเบิดต่อไปโดจจำนวนมากพุ่งเข้าใส่แพเน็ตคิลเลอร์มันนั้นก็ได้ถูกทำลายลงในอีก8ปีต่อมากองทหารของจักรวรรดินั้นกำลังทำความสะอาดเศษซากของสงครามกอธิกองยานของกองทัพเห็ความโกลาหลนั้นได้ถูกขับไล่ออกไปเหล่าแอสตามิลิทารัม์น ว,วันนั้นได้เริ่มเผยแพร่าศาสนาใหม่อีกครั้งหนึ่งพูดคำพูดของโองจกักรพรรดิในดินแดนที่ถูกทำลายเหล่านี้แต่ยังไรเสียก็ตาายังมีปัญหาที่กลายเป็นโรคเหลือหลังที่ไม่สามารถกำจัดหมดสิ้นไปได้กองกำลังแห่งเคออสที่ได้กระจัดกระจายได้อาศัยสงครามครั้งนี้ต้นตัวอยู่ใน สถานที่ที่เรียกว่า h a m m e r h e a d Deep และบางส่วน,นก็ได้ซ่อนตัวในเขตไซคขอบคาสเตอร์และก็ยังมีปัญหาที่ตามมาก็คือออกผิวสีเขียวที่ยังไม่เคยถูกกำจัดอย่างจริงจังก็กลายเป็นประดินยุ่งยากต่อไปในภูมิภาคกอติกกองกำลังของจกักรวรรดินั้นไม่สามารถมุ่งเน้นความสนใจไปที่ภูมิภาคกอทิกได้ตลอดไปในการแล็กซีนั้นมีสงครามเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนในเวลาเดียวกันบาดแผลที่เกิดจากความโกลาหลเกือบ20ปีเกรงว่าจะต้องใช้เวลากว่าหลายศตวรรษเพื่อที่จะฟื้นฟูนนนภูมิภาคไดด้กกาจูคอ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลาเวนเบิร์กและเหล่าลูกทีมรวมกระทั่งเหล่าผู้คนที่ทำการขนส่งสินค้าทหารทุกคนที่ได้ต่อสู้ในศึกสงครามกอทิกนั้นทุกคนได้ไดถูกจารึกชื่อไว้บนแผ่นหิน เพราะว่าพวกเขาไม่ควรถูกลืมการอุทิศตนและความเสียสละของทหารเหล่านี้เองทําให้อณาจักรมนุษย์นั้นดํารงอยู่ต่อไปได้อีก1 0 0 0 0ปีหลังจากที่สุดสองความก่อทิความร่วมมือระหว่างชาวเอลดากับทางจักรวรรดินั้นก็ได้สิ้นสุดลงเหล่าเอเลียเหล่านี้น,นได้ละสายตาไปจากจักรวรรดิแล้วเพราะว่าพวกเขารู้ว่าเมื่อสองฝ่ายนั้นได้พบกันอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของซึ่งกันและก,กันไม่มีพันธมิตรถาวรในกาแล็กซีนี้สิ่งที่ทุกคนต้องทําก็คือความอยู่รอดในวันต่อๆไปจะมีตััวววลละะคคครรรสสําาาาาาญที่่่จเเ้มมมกกตอูแยยื อะไรทำใหม่ๆนั้นค่อยๆปรากฏขึ้นและสามารถเปิดตัวต่อ,ตอสาธารณชนในกาแล็กซี่และยังมีภัยคุกคามบางอย่างจากภายนอกกาแล็กซี่นั้นค่อยๆปรากฏดตัวขึ้นจะทาการกืนทุกสิ่งมีชีวิตในกาแล็กซี่นี้หรือแม้กระทั่งเผ่าพันธุ์อันเดดโบรานที่ได้รับไหลมาเป็นเวลายาวนานก็ได้ถูกปลุกขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุและวางแผนที่จะทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรเป็นของเขาเมื่อาสหัสวรรษที่4 1ผ่านไปกาแล็กซี่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบ